อังกฤษประกาศบริจาควัคซีนโควิด -19 ให้ไทย 415,000 โดสนายมาร์คกูดดิ้งว่าที่เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเพจ Facebook UK in Thailand โดยมีข้อความระบุว่าอังกฤษประกาศบริจาควัคซีนแอสตราเซเนกา 415,000 โดสแก่ประเทศไทยพร้อมนำส่งถึงไทยในเดือนหน้าสิงหาคมนี้สหราชอาณาจักรจะเริ่มบริจาควัคซีนทั้งสิ้น9ล้านโดสเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโควิด -19 ในประเทศต่างๆโดยจะแบ่งบริจาคให้โครงการโคแว็กและอีกส่วนบริจาคโดยตรงให้แต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยวัคซีนที่บริจาคจะเริ่มส่งออกจากสหราชอาณาจักรภายในสัปดาห์นี้โดยมีอินโดนีเซียจาเมกาและเคนยาเป็นจุดหมายแรกสหราชอาณาจักรให้คำมั่นไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะบริจาควัคซีนทั้งสิ้น100ล้านโดสให้ประเทศต่างๆภายในเดือนมิถุนายนปี2022โดยในจำนวนนี้80ล้านโดสจะมอบให้กับโครงการโคแว็กนายโดมินิกราฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาของสหราชอาณาจักรประกาศวันนี้28กรกฎาคม2564สัปดาห์นี้สหราชอาณาจักรจะเริ่มส่งออกวัคซีนโควิด-19 จำนวน9ล้านโดสให้ทั่วโลกเพื่อช่วยรับมือปัญหาการระบาดในจำนวนนี้5ล้านโดสจะบริจาคเข้าโครงการโคแว็กซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมโดยโคแว็กจะเร่งแจกจ่ายวัคซีนเหล่านี้ให้ประเทศรายได้ต่ำผ่านระบบการจัดสรรอย่างเป็นธรรมซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดหาวัคซีนแก่ผู้ที่มีความจำเป็นมากที่สุดก่อนส่วนอีก4ล้านโดสจะบริจาคให้กับประเทศต่างๆที่มีความจำเป็นโดยตรงประเทศไทยจะได้รับบริจาคจำนวน 415,000 โดสอินโดนีเซีย 600,000 โดสจาเมกา 300,000 โดสและเคนยา 817,000 โดสวัคซีนที่บริจาคนี้เป็นวัคซีน Oxford AstraZeneca ผลิตโดย Oxford Biomedica และบรรจุในเมืองเวล์แฮมในตอนเหนือของเวลส์